ลังจากที่มิก้าลอนสตรอมเทรนเนอร์หนุ่มวัย39ปีเข้ามารับงานตำแหน่งโค้ชคนใหม่ของสโมสรเพื่อนตำรวจนอกจากเรื่องในสนามฟุตบอลกับการกอบกู้สถานการณ์ของสโมสรอีกหนึ่งอย่างที่เป็นสีสันและน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือสไตล์การแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นของเขากับชุดสูทครึ่งบนกางเกงขาสั้นที่ไม่เคยซ้ำใครวันนี้เราจะไปพูดคุยกับกองเชียร์กลุ่มอุลตร้าเดอะคอปกลุ่มแฟนบอลที่มีสไตล์และความคิดไอเดียไม่ซ้ำใครเช่นกันไปดูกันว่าพวกเขาจะมีการต้อนรับโค้ชคนใหม่อย่างไรกันบ้างครับผมก็ที่ทราบกันดีนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีโค้ชใหม่นะครับมิก้าลอนสตรอมนะครับซึ่งบุคลิกในการทำทีมเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ชัดนะแต่บุคลิกในการแต่งตัวเนี่ยก็คล้ายๆกลุ่มผมเลยทีเดียวผมก็เลยแบบว่าแต่งตัวมาเชิญแขกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่งตัวใต้ดิน30กว่าปีที่เราอายุเกิดมาก็2ครั้งใช่มั้ยที่เราแต่งตัวมาครับผมแล้วก็ขอฝากไปถึงมิก้าด้วยนะครับว่าทำไมคุณทำแต่งเลียนแบบผมครับไม่ใช่ประเด็นนั้นเอาวิสัยแล้วผมมองในรูปแบบของคนหนุ่มนะครับที่ตั้งใจทำงานนะครับฉะนั้นรับประกันได้ว่าถึงพวกผมจะอายุน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ให้กำลังใจเต็มที่ขอให้คุณเต็มที่กองเชียร์เต็มที่แน่นอนครับผมวันนี้กี่แต้ม3แต้มแน่นอนครับเย้ไม่มีนัดไหนครับที่ได้4แต้มสักนัดเลยจะบ้ากันเรามาขอบคุณมากครับและนี่ก็เป็นความน่ารักจากกลุ่มกองเชียร์ของเพื่อนตำรวจกับการแต่งตัวมาต้อนรับโค้ชใหม่ของพวกเขาซึ่งแค่นัดแรกมิก้าก็พาทีมถล่มสิงห์ท่าเรือไปอย่างสวยงาม3-0และในวันอาทิตย์นี้เกมสุดเดือดที่เพื่อนตำรวจจะพบกับสงขลายูไนเต็ดขอเชิญแฟนบอลทุกคนมาต่อยอดความสนุกสนานและชัยชนะด้วยการแต่งตัวสูทเครื่องบนกางเกงขาสั้นกันอีกครั้งเพื่อชัยชนะของทีมและสีสันของวงการฟุตบอลต่อไป